มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงกันสักทีนะคะความจริงอย่างเดียวที่ผมจะยอมรับอะผมรักคุณนีผมรู้มาตลอดนะว่าคุณแม่ให้สองคนนี้ไปสืบเรื่องของผมกับนีถ้าคุณแม่ยังกีดกันเราสองคนผมจะพานีหนีไปให้ไกลไปในที่ที่คุณแม่หาเราไม่เจอฉันไม่ปล่อยไว้แน่เราต้องมีผู้ช่วยใครเหรอคะพี่ภูกลับมาแล้วเหรอครับพี่ภูฉันอยู่นี่เมื่อกี้ที่นี้ทำอะทำตั้งใจและสั่งใจเอาแสงทำไมคุณดีกว่าเธอก็แล้วกันฉันไม่ได้ทำอะไรคนรับแล้วที่แอบมาหาพี่สาวฉันได้ให้เขาเลิกกับคุณวัดล่ะเธอที่ปากไม่มีสัมมาคารวะเลยพูดจาแต่ละคำมันสอดสกุลบุญชาติเป็นพยาบาลฝึกจะฝึกงานก็ผ่านเลยหัวหน้าย้ายฉันมาที่ห้องดับจิตที่นี่ได้นะเขาก็บอกว่าเป็นคนต่างจากข้างวอนน่ะผูกดีแน่เลยคิดว่าส่งฉันมาเข้าห้องดับจิตอ่ะคิดว่าฉันจะต้องกลัวขอความเมตตาจากคุณอย่างนั้นเหรอไปที่นี่เลยไปแล้วไปผมอ่ะเป็นเพื่อนของภาวัตครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญจะมาบอกคุณนี้ถ้าเกิดว่านี้ไว้ใจคุณจริงอ่ะเดี๋ยวเขาก็คงจะติดต่อกลับไปทำธุระสำคัญเลยของคุณเองอ่ะลิฟต์มาแล้วครับคุณผู้หญิงแล้วคุณนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่าพี่ปูวางกับดักอะไรไว้ให้วัดนี่แค่ผู้หญิงคนเดียวทำไมทำไมเป็นถึงขนาดนี้ถ้าพี่ภูได้เจอผู้หญิงที่ภูรักพี่ภูจะเข้าใจดีผมจะกลับไปหาคุณภาวัตตายแล้วครับเป็นไปได้ที่เด็กคนนั้นจะเป็นลูกของภาวัตแล้วก็เป็นหลานของเราพาเด็กเดินมาหาแม่สิลูกได้ไหมได้ครับไม่ต้องพลิกทั้งแผ่นดินผมจะตามหาเด็กคนนั้นให้เจอเป็นราใช่ไหมครับครับต้นกล้าต้นกล้าไอ้ภูพอดีวันนี้ผมต้องการแสนได้เข้าเรื่องเป็นน้องไม่อยู่ส่วนน้องถ้าคุณยังข่าวไปหอนไปอยู่นี้แล้วก็ฉันว่าคุณต้องตอบโต้กันเก่งไม่ทีมือเก่งให้ตลอดแล้วกันเพราะฉันไม่หยุดแค่นี้แน่เพื่อนต้องเจอเราอีกเยอะ